สวัสดีครับวันนี้ผมปุ๊จะมาเล่นไลน์เรนเจอร์กันนะครับสำหรับด่านที่เราจะมาทำตามที่เพื่อนรีเควสมานะครับก็คือการต่อสู้กับพวกเขาครับมีชื่อว่าจิรายุและคุณไซนะครับผมจะเข้าไปให้ดูนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนถ้าเกิดคุณจะเพิ่มเขาก็คงใช้ได้นะครับโอเคผมจะเข้าบูสต์แดกแป๊บนึงนะครับระหว่างนี้ผมก็จะทำการบอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนจิรายุแล้วคนพกไอ้พงศพัฒน์นะครับชื่อจริงเขาชื่อพงศพัฒน์นะฮะโอเคเมื่อกี้ภาพค้างนะครับโอเคนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับสำหรับบูสต์แตกนะเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นหน้าบูสต์แตกนะเดี๋ยวนะเป็นอันนี้เราบูสต์แตกไอพีมาละโอเคจะนะตอนนี้เป็นบูสต์แตกแล้วนะฮะรอก่อนแป๊บนึงนะฮะซึ่งบูสต์แตกนี้ก็จะมีคุณจะไม่เห็นเมาส์ผมนะครับมันจะเหมือนเล่นในโทรศัพท์หน่อยนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับมาพอดีเลยอาจจะเบื่อเราจะเข้าไลน์ก่อนนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ละไอผมจะทิ้งไอดีไลน์ทั้งสองคนนี้ไว้ให้นะฮะส่วนผมก็ไม่รู้ไอดีไลน์นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้เอ้โอ้ยจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ข้างล่างเหมือนกันนะครับโอเคโอเคนะครับเราจะทำการพวกเพื่อนเพื่อนนะใครมาวะเสี่ยวพี่เคยิ้มอ่ะยังไม่รับยังไม่รับคู่ผมนะไม่รับไม่รับน่ากลัวน่ากลัวอาจจะมีคนถ่ายทองโอเคนะฮะค้นหาจากไอดีว่าผมจะไม่มีไอดีเลยนะครับไอดีผมก็คือพุทเกมเมอร์ทีวีนะครับพุทเกมเมอร์ทีวีตรวจสอบดูสิบันทึกพุทเกมเมอร์ทีวีฮะส่วนพวกผมก็ UROJ06นะครับกดค้นหาสิพอรับอยู่ IROJ วิโรจน์นะครับนี่ครับคุณวิโรจน์จันเลยอ๋อวิโรจน์จันเที่ยงนะอ้าวแป๊บหนึ่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่สามารถตัดคลิปได้เนื่องจากโปรแกรมนี้ไม่สามารถตัดคลิปได้ฮะตอนนี้ไลน์ผมก็ทำการเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากมันเล่นไม่ได้ฮะผมก็จะทำการปิดบูสต์แตทแล้วเปิดใหม่อีกรอบนึงนะอีกรอบนึงนะครับโอเคถ้าเกิดมันเล่นได้ผมก็จะเพิ่มคุณจิรายุครับคุณจิรายุนะครับถ้าเกิดคุณจิรายุดูคลิปนี้อยู่คุณก็เตรียมตัวดูตัวที่ออกมาจากขาแรกในเจ้าของคุณได้เลยเพราะคุณบอกจะดูด้วยนะถ้าไม่ดูนะโรงเรียนเจอคุณแน่มาขอญาตไปบูสต์แตกเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่โอเคบูสต์แตกเปิดแล้วอ
โอเคมาละรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับโอเคตรงนี้ไลน์มาแล้วนะครับวิโรจน์มาแล้วเพื่อนๆค้นหาจากไอดีคราวนี้เอาเป็นแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะโอเคศูนย์เก้าพี่ครับคุณชื่ออายุเราดูซิมีไหมบีมครับชื่อเลยนะครับบีมครับแค่นี้แหละเราไลน์ของผมก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วโอเคพี่บูสต์แตกแบบใหม่โอเคพี่บูสต์แตกแบบใหม่นะครับหน้าจออาจจะดำนะตอนนี้เชื่อมต่อเหมือนกันนี่โอเคมาแล้วระหว่างรอไลน์เรนเจอร์โหลดผมก็จะทำการทำธุระแป๊บนึงนะครับโอเครอไลน์เรนเจอร์โหลดก่อนนะครับรอก่อนนะคะแบบหนึ่งมีรีซอสใหม่ครับน่าจะมีการอัปเดตใหม่เราไปดูกันเลยครับ
โอเคนับ5เบสนะครับเข้าวันแรกนะเอ้ยเข้ารอบแรกของวันเรารู้อะไรเป็นคุณจําลองเราเข้าหมดแล้วไม่ใช่เหรอหมดตอน4ทุ่มนะเลสโอเคเพื่อนมามาแล้วนะครับคุณจิรายุฮะโอ้ยยังไม่พร้อมครับคุณวิโรจน์นะครับคุณวิโรจน์โหดมากครับคุณวิโรจน์เราจะไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นครับผมว่าผมอัพแร่ตามเขาไม่ทันเดี๋ยวเราเรียกไม่ต้องละเราเรียกกินาลีเลยดีกว่าไม่ถึงหรอกมั้งกินาลีเรียกได้พอดีเป๊ะเลยเบอร์นาร์ดมาตัวแรกเลยครับดัมปี้เด้งแล้วตายโอ้ยแพ้ครับแพ้โอเคจบแพ้คุณวิโรจน์นะครับผลการต่อสู้แพ้คุณวิโรจน์นะครับผลการต่อสู้คุณวิโรจน์คุณก็ต้องดีใจหน้าดูเลยนะเนี่ยโอเคหนูพูดง่ายๆว่าคุณพงศวัฒน์จันทยานั่นเองฮะคุณเพื่อนสนิทผมครับทรายครับโอเคต่อไปเพื่อนสนิทระดับต่อไปฮะบีมจิรายุทธ์นั่นเองฮะโอเคสมชายเลือดเกือบล้านนะมาสู้กันโอเคทำไมฮะล็อกกินอะไรใครเป็นโอ้โหเรียกตัวอะไรไม่ทันเลยจบข่าวผลก็คือคุณจิรายุชนะนะครับคุณจิรายุเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเควันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาสิเพชรกันนะครับเนื่องจากผมใจร้อนขี้เกียจกินนะฮะใครจะว่าผมเลวในช่วงนี้ก็ได้นะเพราะผมขี้เกียจกินจริงๆแล้วเราจะมาเล่นด่านที่53จนถึงต่อครับต่อ53ถึง56นะฮะนะครับจะขอลองขอทำอะไรในทีมอ่ะนะครับขอลองวัตเตอร์ขายขายอยากขายตัวสีดาวทิ้งจริงทำไมฮะเอาขอขายให้ได้ประมาณ3 พันเหมือนนะครับหนึ่งดาวเก็บไว้นิกกี้โอเค
คห้าสิบสามมาต่อเลยนะครับคุณพี่โรจน์มาช่วยผมหน่อยนะครับคุณพี่โรจน์มาแล้วโอ้ปลากระฟูมาหน่อยเราจะมาดูลักษณะการสเปคของปลากระฟูกันนะครับไกลใช้ได้นะครับไกลประมาณระดับหนึ่งเลยเชียวแล้วจะมีการสเปคก็ไกลใช้ได้นะครับแถมเดินไปด้วยน่าเฮ้ยคุณไม่รอดจะเอาหน้าผมไปหรือผมยังไม่ทันได้เรียกตัวผมเลยเอ้าแม่ส่งตัวนี้มาทำไมตัวอื่นไม่ได้ส่งเยอะแยะทำไมแม่ส่งตัวนี้มาชนะแล้วนะคะไม่ใช่เพื่อนแล้วดีกว่าเราอัพพอดีเลยเราจะมาเอาเต่าเขียวในตำนานเอาไม่ได้ด่าน54กันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวอัพแร่แล้วก็ส่งบอลน้ำแข็งก่อนนะครับเพราะด่านนี้รู้สึกเหมือนว่าเจ้าไอแซคเอ้ยเจ้าไอเด็กเบบี้กับไอแซคมันจะเยอะนะครับมั่วไปกันแหละสมเขียดส่งมาหนังกินด้วยมาเยอะจริงๆด้วยมา2ตัวเท่านั้นนะครับไม่แน่อาจจะมีตัวบอสถังขยะออกมาท้ายๆก็ได้นะต่อไปตาของกุด KSM นะเรียกเพื่อนนานว่าแล้วผ่านแล้วด่านที่55ต่อเลยนะด่านนี้มันจะยากอยู่นะด่านนี้ยากอยู่ผีน้อยกับหัวจะออกมาเยอะเป็นพิเศษนะครับต้องอ่านลูกเกมให้ดีๆนะครับด่านนี้ตัวไหนมันจะออกมาเยอะจะน้อยขึ้นอยู่กับเกมนี้ครับชุดคุณจะรู้เลยว่าชุดไหนออกมาเยอะชุดไหนออกมาน้อยรอบนี้หวานหูครับรอบที่แล้วที่ผมเล่นเนี่ยไม่ผ่านฮะออกมาบึ้มเลยพวกบอสเนี่ยไม่ใช่พวกบอสเนี่ยนั่นไงมาแล้วตัวหนึ่งผ่านแล้วนะครับโอเคต่อไปเราจะไปสเปซบอสกันนะฮะโอเคด่านที่55เลยนะฮะเราจะใช้คุณสมพงษ์อาหารเหนือนะครับคุณพ่อเรานั่นเองฮะใครอยู่ร้อนเรียนคลิปนี้จะไปที่หนึ่งโรงเรียนเลยนะครับโอเคเพื่อนมาดีเพื่อนเดี๋ยวจะมีตัวตีรัวมานะครับมันเป็นบอสนะเนี่ยไอตัวเนี้ยครับไอหัวกลมๆเนี่ยเดี๋ยวดูมันตีครับปับนานคนที่ถึกมากแล้วตีหนักมากตีเร็วมากนะฮะสำหรับคนที่เล่นไม่ผ่านก็คุณต้องมีตัวใส่สแปนครับไม่ต้องใช้แรงเยอะก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเชลีน่าอย่างเงี้ยเริ่มมาส่งไป 2-3 ตัวพักทอร์นาโดไปแล้วก็น้ำแข็งเลยสามตัวถามก็จะแตกก่อนนะครับเพราะเชลีน่าเป็นสายสแปนเนี่ยมันกินอะไรอ่ะต้องตีถึงฐานเลยเนี่ยเดี๋ยวรอจะลงเคสเอ็มก่อนนะเดินมาช้ามากอุ้ยรอบนี้มาเยอะว่ะไอเป็ดย่างมาเยอะเรื่องเขาเคสเอ็มเขาสเปซถึงฐานเลยนะครับเป็นข้อดีของสายสเปซ
โอเคด่านนี้ดับตัวสีดาวที่ชื่อว่าซินดี้เลยนะคะเดี๋ยวส่งให้ดูครับไม่ได้ครับไอตัวนี้ซินดี้โอเคผมจะส่งกระชาดูดิมันหนึ่งดาวหรอโอ้2 ดาว 2 ตัว10 ดาว 10 เพชรเป็นลาวน่าจะได้สองดาวถ้าชอบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ซะด้วยนั่นไงก็เป็นไงบ้างโน่คิดว่าของเราเป็นเชฟที่เก่งในหลังสังเชฟนะคะแต่ได้ที่ไหนใช่ถ้ามาหาที่ก่อนหน้าจะเรียกน้องตัวที่หน้าไหนจะครบแล้วฮันนี่ลอนดูเรนเจอร์ฝั่งตัวนี้เห็นอัปเดตมันต้องมีอะไรอัปเดตดินั่นมันติดจุดแล้วสุดที่เซฟตี้เลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากลาไปด้วยการไฟกับคนในตำนานในลายผมครับคุมพันเอ็มนะฮะนี่ครับไฟไปแล้วครับแล้วเราจะไฟกับคุณยาทิพย์นะยาทิพย์โยกครับรู้สึกเหมือนเขาจะมีเล่นเหมือนคนวิโรจน์นะฮะโอ้เขายังหมดแล้วสู้ไปแล้วเหรอวะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วโอ้ยบ๊ายบายครับสวัสดี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 ครับสำหรับวันนี้คุณฉีรายุทธก็น่าจะพอใจแล้วนะครับสำหรับผลการแข่งขันส่วนคุณไซก็ไม่ได้ขอมาครับแต่ผมอยากจัดให้เขาเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทผมแต่ผมลืมเพื่อลืมนิติโชติว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสู้กับนิติโชติให้ดูนะครับว่าเขาหัวแค่ไหนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ